ขอต้อนรับสู่วิดีโอของพี่ขิงแล้วนะคะใกล้ไปโอเควันนี้นะคะตามที่อ่านชื่อคลิปแล้วนะคะเราก็จะมาสวอตสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเทรคกิ้งอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ออกมาสักพักใหญ่แล้วพี่ขิงก็เพิ่งหามาแล้วว่างทำได้เพราะว่าเพิ่งจะพักคืนจากการถอนฟันนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าข้างนี้มีความบวมพิเศษนิดนึงวันนี้นะคะเป็นคิวของ Oh My Brunch นั่นเองนะคะก็เป็นแบรนด์ทูพีนั่นเองนะคะที่อ่อนก่อนหน้านี้ก็ออกโอ้มายตีนที่แบบดังระเบิดระเบ้อมากๆนะคราวนี้นะคะเขาก็ออกตัวบรัชออนมาถึง90โอ้ลืมบอกนะคะว่าถ้าอยากดู how to look นี้นะคะสามารถไปตามได้ใน IG ของดิฉันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะไปตามแล้วก็จะมีมินิ how to มาให้ดูเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยประมาณ 2-3 อันแล้วมันก็แต่อารมณ์นะโอเคค่ะไปสวอตสีกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่401ชื่อสีว่าแอลมอนนะคะนี่คือสีของเขาค่ะสีตัวนี้นะคะจะออกน้ำตาลแบบนี้เลยคือเนื้อเนี่ยจากที่ดูคือแน่นมากๆเลยนะต้องเบามือหน่อยเนาะถ้าเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะแตะเบาๆวิ่งนี่ไงมันพิกเมนต์แน่นเนาะต้องบอกมือนิดนึงเอ้ยสวยเอ้ยมันไม่ออกน้ำตาลเลยอะพอลงมาอยู่บนแก้มแล้วสีนะคะก็จะออกน้ำตาลส้มหน่อยเนาะจะมีความแบบชมพูกะปินิดนึงนะคะคือผิวแทนผิวไม่แทนผิวขาวนะคะใช้ได้สบายๆเลยมันสวยมากดูสิเอาบรัชออนนะคะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีชิมเมอร์แล้วก็ไม่มีความแวววาวใดๆเป็นเนื้อแมตต์สนิทเลยนะคะแล้วก็สีแน่นมากนะคะตลับใหญ่ก็คือใช้คุ้มมากอันนี้ไม่รู้ว่าจะหมดพอสอไหนเอาดีๆแต่เนี่ยคือขนาดแป้งตลับแป้งและขนาดบรัชออนโอ้แพ็กเกจนะคะคิงเขาบอกก่อนเพราะว่าก่อนอันนี้ได้ดูดราม่าเรื่องแพ็กเกจที่ทำไม่ดีหรือว่าตัวแพนเนี่ยมันหลุดออกมาง่ายนะคะคิงได้คุยกับทางแบรนด์โดยส่วนตัวนะคะว่าถ้าจะมาลองแล้วรีวิวแล้วถ้าเกิดว่ามันหล่นหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงดีจะทำยังไงดีนะคะก็ทางแบรนด์บอกว่าแพ็กเกจตัวที่ออกขายปกตินะคะเป็นแพ็กเกจที่ผ่าน QC แล้วนะคะก็คือปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานแน่นอนนะคะก็คือมันไม่หลุดนั่นเองดูคือขิงเอาไปใช้ต่างจังหวัดแล้วนะคะหลายจังหวัดเลยมา 4-5 จังหวัดคือพกอย่างน้อยเนี่ย1ตลับไปใช้นะคะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าที่ไว้หลังรถตลอดนะคะเปิดออกมาก็แข็งแรงดีนะคะแล้วคือมันเป็นเลเซนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยคือไม่แตกแน่นอนถ้าเราใช้ระวังคือไม่มีใครคว้างเครื่องสำอางอยู่แล้วเนาะอย่างนั้นก็คงแตกนะคะแต่ถ้าแบบวางแรงๆหรือว่าเผลอคว่ำหรือว่ายังไงอ่ะพลิกแพงตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังนะคะขิงว่าตัวนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีปัญหานะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองใช้ดูแล้วเขาคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบเครื่องสำอางของเขาไม่เสถียรไม่ดีนั่นเองนะคะก็สำหรับตัวคิงมองว่าแพ็กเกจซึ่งแข็งแรงมากโอเคเดี๋ยวคิงจะต่อเบอร์2ถึงเบอร์9เลยนะคะแล้วก็ไปดูไฟนอลต่อว่าสีไหนควรจะมีแล้วก็ตัวนี้ให้กี่คะแนนควรจะต้องต่ำหรือเปล่านะคะไปดูต่อเลยค่ะJewelry, Jewelry, 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 Jewelry,
คค่ะหลังจากสวอชครบถึง9เสียงนะคะถึงแล้วที่จะมาให้ Final Thoughts นะคะกับเจ้า Oh My Brush 9สีตัวนี้ว่าตัวไหนที่ขิงอยากจะให้เพื่อนลองไปซื้อตามมาใช้กันนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นเรามาพูดถึง Quality หลังจากที่สวอชถึง9สีหนักหน่วงมากตอนนี้หน้าคือแบบมีความไหม้จะลงไปแล้วมือไหม้เลยนะพูดถึงพิกเมนต์นะคะแน่นมากแน่นจนแบบว่าถ้าเพื่อนๆที่เป็นคนหนักมือจะมีความอันตรายตรงนี้นะเพราะว่าต้องลงอย่างแบบแตะบลัชค่อยๆแล้วก็เกลี่ยค่อยๆนะอย่าหนักมือเพราะว่าบลัชตัวนี้เป็นบลัชที่พิกเมนต์หนักมากๆสีที่ขิงแนะนำนะคะจะมีทั้งหมด4สีเลยนะคะเบอร์1สีอัลมอนด์นะคะก็เป็นสีหนึ่งที่ขิงแนะนำเพราะว่า1คือเขามีเฉดสีที่ออกไปน้ำตาลส้มๆอิดๆนะคะซึ่งเป็นโทนสีที่สามารถใช้ได้ทุกสีผิวนะคะแล้วก็สามารถใช้ทุกวันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบบลัชออนที่ออกชมพูชอบความนูชอบความแทนชอบความบรอนซ์นะคะสีส่วนหนึ่งสีอัลมอนด์เป็นคำตอบของคุณเลยถัดมานะคะที่ขิงแนะนำก็คือสี06นะคะซึ่งตัวนี้ทางแบรนด์บอกว่าหมดแล้วหมดอีกจริงๆเพราะเป็นสีที่ขายดีมากเลยนะสีชมพูที่ออกตุ่นๆไม่เข้มนะคะแล้วก็ไม่สว่างเกินนะคะสามารถทาได้ทุกวันสาวๆที่ชอบลุคหวานๆชอบความปัดและหน้าผ่องแผ้วเนี่ยนะคะตัวนี้06เหมาะมากสีต่อไปค่ะเป็นสี07นะคะพี่น้องใกล้ๆกันแล้วสี06นะคะสีนี้ชื่อว่าสี blossom นะคะคือสีนี้นะคะนอกจากมันจะเป็นสีที่ดูรู้ว่าแหละชื่อมันหวานโรสเซอร์นะคะก็เป็นสีที่หวานมากแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสีผิวเช่นกันนะคะเพราะเป็นสีที่ดูแล้วจะไม่สว่างเลยนะคะสีสุดท้ายนะคะคือสี09สีนี้ชื่อสีว่าแมรีนนะคะคือสีนี้นะคะจะดูในแผ่นแล้วค่อนข้างเข้มพอกับสีปากของกิ๊งเลยนะคะแต่ถ้าปัดดีๆแล้วจะได้เป็นสีแบบนี้นะคะนี่คือสี09นะคะคือสีนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเบามือเลยแหละเพราะว่าเขามีโทนสีที่ค่อนข้างจะเข้มเลยนะคะสีนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ทุกสีผิวนะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่มีความกะปิมีความน้ำตาลมีความชมพูมีความส้มคือกลมกล่อมพอดีมากๆนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันแต่งได้ทุกวันเลยนะคะคือเป็นโทนสีที่ทาแล้วแก้มมันจะดูแบบสุขภาพดีฉ่ำๆงงๆแบบนี้นะมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ดูคลิปที่จะจบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย